กลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วกับลุงพลหรือชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ล่าสุดมีการทำร้ายร่างกายยูทูบเบอร์ที่ไปติดตามการย้ายพญานาคไปบ้านพ่อแม่ของลุงพลที่ได้ซื้อที่ดินไว้16ไร่แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ยูทูบเบอร์ช่องตั้มผู้ก่อการดีกำลังไลฟ์สดที่ตั้งพญานาคก็มีเสียงกลุ่มคนซึ่งนายตั้มบอกว่าเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ที่สนิทสนมกับลุงพลเดินข้ามถนนมาห้ามไม่ให้ไลฟ์จนเกิดการโต้เถียงกันเสียงดังนายตั้มไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวเองถูกกลุ่มลุงพลและยูทูบเบอร์ที่สนิทสนมกันรุมทำร้ายร่างกายมีทั้งคนที่พยายามจับล็อกแขนตัวเองและมีการยื้อแย่งโทรศัพท์และขาตั้งโทรศัพท์จนทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยซึ่งตนเองก็บาดเจ็บที่มือมีอาการปวดไม่รู้ว่าโดนอะไรตอนไหนเพราะมันชุลมุนนอกจากนี้นายตั้มยังถูกบังคับให้ลบคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้แต่ตนจะไปกู้ข้อมูลคืนมาและจะเดินทางไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้ถ่ายอะไรที่ละเมิดลุงพลเลยเพียงแต่นั่งเล่าบรรยากาศและถ่ายบริเวณพญานาคที่กั้นผ้าใบปิดล้อมเอาไว้เท่านั้น